สวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้ปริณไลฟ์สดนะคะกำลังจะคุยกับเพื่อนๆในการเปิดไพ่ของปริณคือไพ่ The Doors of Freedom นะคะว่าทำยังไงให้เพื่อนๆเนี่ยมีเงินมีทองไหลมาเทมามากขึ้นนะคะที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่มฟลูให้เงินทองนะคะรายได้เข้ามาจากอาชีพมหัศจรรย์เพื่อนๆได้มากขึ้นพอดีเมื่อกี้สัญญาณมันสะดุดค่ะปริณก็เลยขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอให้นะคะไม่ว่าคุณจะมาพบเทปนี้วันไหนก็ตามเป็น timeless นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยด้วยการเปิดไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะในสำหรับไพ่ The Doors of Freedom ค่ะนี่นะคะไพ่ใบแรกที่เปิดได้นะคะเป็นใบที่ปริณน่ะนึกถึงเขาก่อนที่จะเข้ารายการนึกถึงไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นรูปประตูท่าแพนะคะประตูท่าแพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะความหมายที่ปริณทำไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมนะคะคือประตูท่าแพเนี่ยเป็นของโบราณเป็นงานประวัติศาสตร์นะคะของตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าตรงนี้กลับกลายเป็นศูนย์รวมของคนทั่วโลกนะคะที่บินมาท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นศูนย์รวมของทุกๆสิ่งเลยทั้งนวัตกรรมใหม่ๆกับสิ่งเก่าๆนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตลาดนัดประตูท่าแพทุกเย็นวันอาทิตย์นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นค่ะคำถามที่เราถามว่าทำอย่างไรให้เรามีเงินมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะเปิดรับเงินได้มากขึ้นเพื่อนๆจะต้องมีการผสมผสานบูรณาการนะคะทั้งของเก่าของใหม่เข้าด้วยกันนะคะบางทีของเก่าก็อาจจะเป็นองค์ความรู้เก่าๆของเราหรือว่าแบบแผนการทำงานขององค์กรเราของครอบครัวเรานะคะคนเก่าๆที่เรากำลังทำงานด้วยนะคะวัฒนธรรมเดิมๆบวกกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นแบบไม่เปิดรับนวัตกรรมเท่าไหร่นะคะเขามีแอปใหม่ๆก็ไม่ได้เข้าไปใช้เขามีระบบจัดการอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้เคยลองเข้าไปดูนะคะเทคโนโลยีเอามาผสมผสานกับเอกลักษณ์นะคะประตูท่าแพมีที่เชียงใหม่ที่เดียวใช่ไหมคะที่อื่นก็เป็นประตูอื่นไปมันคือสิ่งที่เรามีเป็นเอกลักษณ์เป็นของเก่าของเราอะค่ะติดตัวมาเป็นแบบอาจจะเป็นสูตรอะไรดั้งเดิมในชีวิตของเราครอบครัวของเราองค์ความรู้ที่เรามีอะค่ะเป็นของเก่าติดตัวแล้วใช้เทคโนโลยีอะค่ะมาผสมผสานทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าประตูท่าแพคือที่รวมของคนทุกเชื้อทุกชาติเลยคุณต้องเวอร์ไวคุณต้องเปิดโลกให้ไกลให้กว้างกว่านี้นะคะแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าออกไปแบบให้มีคนหลากหลายมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการเข้าสู่โลกออนไลน์นั่นแหละค่ะนะคะคิดถึงอะไรที่มันแบบผสมผสานนะคะเป็นถ้าเป็นแบบวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมประยุกต์อย่างเงี้ยค่ะสินค้าที่เรามีเราลองทำอะไรให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นใส่ความทันสมัยเข้าไปแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นต้นแบบต้นฉบับของเราอยู่นะคะลองทำแบบนี้ดูค่ะนี่คือใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองนี่ปริณก็เห็นพร้อมเพื่อนๆนะใบที่สองได้ใบนี้สาลิกาลิ้นทองนี่คือประตูไพ่ของปริณเนี่ย88ใบเป็นประตู88บานที่เปิดสู่ปัญญายานภายในนะคะใบนี้คือประตูอยู่ที่ปากค่ะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากมีเงินมีทองเข้ามานะคะต้องใช้คำพูดให้ดีขึ้นนะคะใช้คำพูดที่มีพลังงานที่ดีนะใช้คำพูดที่สื่อสารแล้วเกิดประโยชน์นะคะทำให้เงินทองมาจากแหล่งต่างๆนะคะจะเป็นการค้าขายจะเป็นการทำงานการทำงานก็ต้องรู้จักพูดดีๆโปรโมตตัวเองให้เป็นใช่ไหมคะบางคนทำงานเก่งก็เงียบขรึมอยู่ทั้งวี่ทั้งวันไม่พบปะเพื่อนฝูงไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครคนก็ไม่ค่อยจะมาแบบสนับสนุนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเงินอยู่ที่ปากค่ะใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะคะคือพูดสิ่งดีๆคำศัพท์คำแสงต่างๆนะคะสรรหาคำพลังงานสูงๆนะคะแล้วก็ไม่พูดจาที่มันเป็นเชิงลบทำให้พลังงานของเราหรือผู้อื่นเนี่ยเสียสมดุลนะคะจุดเริ่มต้นขุมทรัพย์อยู่ที่นี่เลยค่ะนะคะลองพูดให้ดีขึ้นซิลองตั้งคำถามให้ดีขึ้นหน่อยลองใช้วาจาเป็นทรัพย์ดูซิเงินทองจะเข้าหาคุณมากขึ้นหรือไม่นี่คือคำแนะนำจากไพ่ใบที่2นะคะต่อไปใบที่3ได้ใบนี้โอ้เป็นประตูที่ถูกปิดค่ะนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักที่จะปิดจุดอุดรูรั่วนะคะ
บางคนนะคะหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ว่าเงินมันไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะบางทีเนี่ยเราต้องรู้จักปิดจุดให้เป็นด้วยนะคะเราอาจจะได้เงินมาแล้วเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ทำให้เงินงอกเงยมากเกินไปหรือเปล่าทฤษฎีกลับหลังหันไม่ได อยากให้คุณเป็นคนประหยัดไม่อยากให้คุณเป็นคนขี้เหนียวหรือว่ากลัวเงินหมดไม่กล้าใช้เงินไม่ใช่นะคะเพราะเงินจะต้องมีการไหลเวียนแต่การใช้นั้นน่ะบางทีอะค่ะบางจุดเนี่ยไพ่มาบอกว่าบางสิ่งที่เงินกำลังออกไปอะค่ะมันไม่ควรจะไปปิดประตูนั้นซะนะคะปิดประตูที่คุณนำเงินออกไปแล้วมันไม่ต่อยอดอะค่ะไปซื้อของอะไรที่มันเสื่อมราคาลงไปทุกวันหรือว่าใช้จ่ายตามใจจนแบบมันเลยเถิดอะค่ะนะคะควรที่จะปิดบางประตูให้เป็นด้วยนะคะการบริหารจัดการเงินนะคะมันก็เหมือนบริษัทหนึ่งนั่นแหละค่ะเพื่อนๆบางทีเราขายของได้ดีรายได้บริษัทเยอะแต่ว่ารูรั่วทางค่าใช้จ่ายมันเยอะเราต้องบริหารจัดการให้เป็นด้วยนะคะต่อไปใบที่4ค่ะได้ใบนี้เป็นก็คิดถึงเขาตอนก่อนจะเข้ารายการด้วยนะอันนี้เป็นประตูเกิดค่ะเป็นไพ่ใบแรกนะคะประตูเกิดใบนี้ค่ะมันสื่อสารได้หลายอย่างมากนะคะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องมีความสำนึกรู้คุณในเงินนะคะใบนี้เป็นใบที่หมายถึงแม่ด้วยนะคะมีความสำนึกรู้คุณในเงินและคุณค่าของเงินรวมถึงสำนึกรู้คุณในงานและหน้าที่การงานที่เรามีนะคะเป็นใบที่เราพูดถึงจุดกำเนิดต้นกำเนิดนะคะของการที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตนะนี่คือการสำนึกรู้คุณต้องมาอันดับแรกอันดับที่สองค่ะครูรู้ต้องการจะให้เพื่อนๆน่ะกลับไปที่ความตั้งใจแรกนะคะความตั้งใจแรกเช่นตอนนี้เพื่อนๆทำงานอะไรอยู่ก็ตามแล้วต้องการจะให้เงินมันเข้ามากขึ้นเพื่อนๆลองไปที่วัตถุประสงค์แรกของการทำงานนี้นะคะ อย่างเช่นคุณขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะขายอาหารวัตถุประสงค์แรกของคุณคืออะไรคะคุณอาจจะมีความประสงค์ว่าอยากให้คนเนี่ยอิ่มท้องได้ทานอาหารอร่อยได้ทานอาหารมีคุณภาพนั่นคือวัตถุประสงค์แรกเริ่มจริงๆนะคะของคุณกลับไปที่คุณภาพเริ่มต้นตรงนั้นนะคะสำหรับบางคนที่กำลังหมดไฟหมดแพชชั่นในการทำงานนะคะอยากจะให้กลับไปที่จุดนี้จริงๆค่ะว่าเราเริ่มต้นทำงานนี้เพราะอะไรและถ้าจะให้กลับไปลึกกว่านั้นอีกคือเราเกิดมาทำไมนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่เกิดไงคะเราเกิดมาทำไมดินใช้ประโยคนี้ในการดำเนินชีวิตค่ะเราเกิดมาทำไมพอเราได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตและเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะงานคือสิ่งที่เป็นประตูแสดงความสามารถของเราและนำพรสวรรค์ที่เรามีไปยังผู้อื่นเพียงแค่นะคะเปลี่ยนมีวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปมีวิธีคิดต่อเงินที่เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนมีวิธีการบริหารจัดการชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยเพียงแค่ตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราเข้ามาทำงานที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะอะไรหาจุดประสงค์แห่งการเกิดของคุณให้เจอนะคะแล้วก็กลับไปทุ่มเทตรงนั้นบางคนไปเปิดคาเฟ่ขายกาแฟบางคนไปเปิดร้านดอกไม้นะคะบางคนเข้าทำงานในองค์กรบริษัทต่างๆเพราะอะไรนะคะอย่าไปตอบว่าเพราะเงินอย่าไปตอบว่าเพราะไม่มีอะไรทำอย่าไปตอบว่าเพราะครอบครัวทำมาก่อนนะคะหาอะไรที่มันมีคุณค่ากับคุณมากกว่านั้นเพราะว่ามันสำคัญเหมือนตอนที่คุณเกิดมาเลยนะคะนี่คือใบที่4ค่ะต่อไปใบสุดท้ายได้ใบนี้ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นประตูปัญญาญาณค่ะประตูปัญญาญาณนี่นะคะดวงตาที่3ตรงนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะมนุษย์มงคลก็ต้องใช้ชีวิตด้วยคำถามทางจิตวิญญาณค่ะนะคะใช้สัญชาตญาณอย่าใช้สมองเยอะเกินไปในการเล่นเกมโลกนะคะถ้าใช้สมองเยอะเกินไปเนี่ยสมมติเพื่อนๆขายของเนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบกำไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยจะคิดแบบโลกๆคิดแบบตรรกะนะคะลองเปิดปัญญาญาณดูลองใช้ imagine ลองใช้ emotion ใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกกับงานของคุณนะคะในการที่จะหาช่องทางบางคนที่มาดูคลิปนี้จะกำลังหาช่องทางหาเงินเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้สมองคิดเนี่ยเราจะใช้แบบปัจจัยทางโลกอะค่ะนะคะจะคิดถึงเรื่องกำไรวิธีการขั้นตอนการทำอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใช้ปัญญาญาณใช้ญาณทัศนะในการมองเนี่ยคุณอาจจะเจอเส้นทางไอเดียหรือวิธีการที่มันเป็นแบบ
แตกต่างออกไปนะคะรวมถึงทำให้คุณเนี่ยได้ใช้พลังจากข้างในคนที่สมมุติว่าจัดดอกไม้ขายเหมือนกันนะคะคนนึงใช้สมองอ่ะก็จะต้องนับนั่งนับดอกไม้อ่ะค่ะอันนี้กี่ดอกต้นทุนเท่าไหร่นะคะขายได้กำไรกี่บาทใช่ไหมคะใช้สมองคิดแต่ถ้าคนใช้จิตวิญญาณทำงานนะคะต้นทุนมันรู้อยู่แล้วจิตวิญญาณก็คือจัดไปก็แบบให้คนที่ได้ไปเขาให้ใครอ่ะเอาเขาไปให้แฟนอุ้ยฉันต้องจัดสวยๆหวานๆแฟนพี่แนวไหนคะอย่างเงี้ยนะคะใช้อีโมชันนะคะใช้แบบยานสัมผัสของเราอ่ะในการทำงานนะคะหรือว่าเขามาซื้ออาหารอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยเขาไปกินเขาจะรู้สึกยังไงมันสวยไหมมันอร่อยไหมไม่ใช่นับชิ้นนับลูกชิ้นนับผักนับเส้นอยู่อย่างนั้นนะคะเนี่ยคือวิธีการนะคะที่คุณจะไปใช้ในงานคุณได้คือใช้ปัญญาญาณใช้แหล่งความรู้จากองค์ความรู้ภายในให้มากขึ้นนะคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาจากคุณค่าที่คุณมอบให้กับผู้คนค่ะนะคะนี่คือทั้งหมด5ใบที่เราเปิดขึ้นมานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมค่ะนะคะและนี่คือการตอบคำถามจากไพ่ The Door of Freedom นะคะเพื่อนๆอยากจองกันมากเลยแต่ยังไม่ได้เปิดจองนะคะติดตามได้ในการอัปเดตนะคะว่าเมื่อไหร่ปรินจะเปิดจองปรินขอใช้ให้ฉ่ำปอดคนเดียวก่อนนะคะแล้วพบกันในโอกาสหน้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ